มรินทร์ทีวีในชีวิตที่เคยสวยงามดังทะเลยามตะวันส่องมาแต่เหมือนโชคชะตาช่างใจร้ายไม่เคยคิดว่าชีวิตหนึ่งจะต้องเจอเรื่องราวตั้งมากมายมากการหัวใจคนหนึ่งจะรักมันบอกตัวเองเอาไว้จะไม่แพ้ให้โชคชะตากี่รอยน้ำตาที่รินละลายกี่พายุร้ายที่พัดเข้ามาช่วงชีวิตหนึ่งที่มันอ่อนล้าไม่นานคงผ่านพ้นไปบอกกับหัวใจว่าต้องไม่แพ้บอกตัวฉันเองว่าฉันยังไหวจะรอวันที่ฟ้าเป็นใจต้องมีสักวันถ้าไม่ให้แต่งกับตาจ้าคุณก็กลัวผู้ชายคนนั้นนี่คุณถอดชุดไม่ได้ใช่ไหมแทนอย่าโกหกผมนะแทนให้ผมช่วยเลยพี่ว่าคืนนี้ไอ้จ้ามันจะเก็บแต้มป่ะแล้วก็คิดว่าไงอ่ะผมว่าไม่คุณจ้าผมขอโทษที่ทำให้คุณอึดอัดนะผมออกไปรอข้างนอกก็ได้ถ้าใครสามารถบริหารงานได้ดีที่สุดฉันจะให้ขึ้นเป็นประธานคุณชาลีคะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณชาลีเข้ามาก่อนสิคะได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อคืนนอนก็ดึกทำไมวันนี้ตื่นช้าจังเลยครับปกตินอนกี่โมงไทยก็ตื่นช้าอยู่แล้วอะค่ะแต่ก่อนต้องตื่นมาช่วยคุณแม่เปิดร้านเบเกอรี่ทุกเช้าเลยค่ะแล้วยายจ้าล่ะครับยังนอนอยู่เลยอะค่ะยังนอนอยู่แล้วครับผมเห็นรถไม่อยู่คิดว่าไปทำงานแล้วซะอีกผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ยุ่งเรื่องส่วนตัวพอดีผมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงอะไรอะคะก็หวังว่านายจ้าคงจะเปลี่ยนตัวเองได้นะครับงั้นผมไปทำงานก่อนดีกว่าแกรู้ใช่ไหมว่ากงของแกชอบปลาในบ่อนี้มากรู้ครับถ้ารู้แล้วทำไมไม่มาดูปลาให้กงเห็นอยากจะเอาใจกงก็ต้องดูแลในสิ่งที่กงชอบสิทำในสิ่งที่อุจจ้ามันไม่สนใจที่จะทำแค่นี้คิดไม่เป็นเหรอผมขอโทษครับอาม่าเมื่อคืนนี้ไอ้จามไม่ได้นอนกับเมียมันใช่ไหมผมว่ายังเรียกผู้หญิงคนนั้นว่ามีไอ้จ้าไม่ได้นะครับถึงเมื่อคืนมันไม่ได้เอาแต่ก็ยังมีคืนนี้คืนพรุ่งนี้แกก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้จ้ามันแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเพราะอยากเอาใจกงรู้ครับก็เ
ทำไมแกถึงไม่มีเมียมีลูกก่อนมันฮะหรือว่าแกเป็นตุ๊ดเป็นเกย์อย่างที่ไอ้จ้าเหมือนว่าใช่ไหมชาลีผมไม่ได้เป็นเหมือนที่ไอ้จ้ามันพูดนะครับที่ผมไม่แต่งเพราะผมมีความสามารถผมไม่อยากหลอกผู้หญิงมาแต่งงานเอาใจกงแต่กงเขาไม่เอาความสามารถเขาจะเอาหลานยังไงแกก็ต้องแต่งงานต้องมีหลานให้กงแต่ผมยังไม่มีผู้หญิงที่รักเลยนะครับเกจะต้องไปหาผู้หญิงที่แกรักทำไมฉันมีผู้หญิงที่เหมาะกับแกให้อยู่แล้วแกก็กำลังตีสนิทกับเขาแล้วนี่ได้ผู้หญิงคนนั้นไอ้จ้ามันก็จะไม่มีลูกแล้วบริษัทของกงก็จะเป็นของแกอาม่าแน่ใจหรอครับถ้าผมไปสนิทกับเมียไอ้จ้าแล้วผมจะอยู่ในความสนใจกงไม่ใช่เขายิ่งเกลียดผมไปกันใหญ่หรอครับผู้หญิงคนนั้นมันก็เหมือนกับปลาในบ่อนี่แหละมีค่าแค่เลี้ยงไว้ประดับบ้านแต่กงแกชอบสวัสดีค่ะคุณแท็บสวัสดีจ้าส้มสวัสดีค่ะแท็บพี่แม่สวัสดีค่ะวันนี้งานยุ่งไหมคะไม่ยุ่งเลยแท็บมาที่นี่ทำไมลูกทำไมไม่อยู่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านเลยอะค่ะทุกคนไปทำงานกันหมดเลยวันนี้แท็บเลยจะมาช่วยคุณแม่ทำงานค่ะนี่เลยมานี่เลยมานี่มานี่มานี่นั่งลงรู้ไหมลูกยิ่งทุกคนน่ะออกไปทำงานแท็บยิ่งต้องอยู่บ้านดูแลความเรียบร้อยบ้านทุสัวใหญ่มากเด็กๆทำความสะอาดกันดีหรือเปล่าเรื่องนั้นขวัญใจดูแลแล้วค่ะคุณแม่แท็บไม่กล้าเข้าไปก้าวก่ายอะค่ะมันไม่ใช่การก้าวก่ายนะลูกแต่มันคือหน้าที่ของภรรยาของสะใภ้ที่บ้านถ้าแท็บไม่อยากยุ่งเรื่องทำความสะอาดแท็บก็ดูแลเรื่องอาหารการกินก็ได้นี่ลูกคุณแม่คะแท็บเพิ่งแต่งงานนะคะยังไม่สนิทกับใครเลยวันนี้แท็บขอช่วยคุยงานคุณแม่หนึ่งวันได้ไหมคะแม่ก็อยากให้แท็บมาช่วยแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อรู้เนี่ยคุณพ่อบ่นแม่ตายเลยพ่อจะหาว่าแม่เนี่ยทำให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กที่ติดแม่ได้ขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นวันนี้แท็บขออบขนมสักหนึ่งชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวแท็บกลับเลยค่ะจะได้มีขนมไปฝากคุณกงเลยค่ะอบเค้กชิ้นเดียวนะแล้วรีบกลับเลยล่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อยู่ไหนแล้วชาลีผมเพิ่งกลับมาถึงบริษัทคาม่าไปคุยกับลูกค้ามาครับอ้าวนี่ฉันโทรไปบอกตั้งนานแล้วว่าหนูแท็บเข้าไปร้านเค้กแม่เขาทำไมแกยังไม่ตามไปอีกมันเป็นโอกาสที่แกจะไปตีสนิทแล้วก็พูดกับหนูแท็บให้เขามีปัญหากับไอ้จ้าผมกลัวว่าถ้าเกิดผมเป็นคนไปพูดเรื่องไอ้จ้าเองคุณแท็บจะมองผมไม่ดีนะครับว่าเอาเรื่องของมันไปพูดให้คนอื่นฟังผมก็เลยส่งคนอื่นไปพูดแทนแล้วแท็บจอดรถไว้หลังร้านเหรอลูกใช่ค่ะแม่แม่ไม่ได้ห้ามให้ลูกมาที่นี่นะแค่ช่วงนี้แม่อยากให้แท็บเนี่ยทำหน้าที่ภรรยาแล้วก็ลูกสะใภ้ให้เต็มที่ก่อนแล้วสักพักหนึ่งไปแบบมาหาแม่นะจ๊ะได้ค่ะแม่ถ้าเข้าใจไปรีบกลับนะขับรถดีๆล่ะลูกคุณกันค่ะมีลูกค้าจะเรียนสายด้วยค่ะอ้าวเหรอได้ๆสักลูกจ้ะไปละสวัสดีค่ะแม่
ับจ้าคุณเป็นใครอะคะเธอไม่รู้จักฉันหรอถ้าฉันรู้จักคุณฉันจะถามคุณทำไมเนี่ยอุ๊ยจ้าไม่เล่าเธอฟังจริงๆด้วยอะว่าวันงานแต่งงานที่เขาไปงานแต่งช้าเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่กับใครเพราะว่าเขาไม่มีเจ้าบ่าวคนไหนจะบอกกับเจ้าสาวของตัวเองหรอกว่าเขาหายไปอยู่กับผู้หญิงของเขาฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณเป็นใครแต่ฉันไม่เชื่อเฮ้ยนี่ฉันพูดขนาดเนี้ยเธอยังไม่เชื่อที่ฉันพูดอีกเหรอปล่อยนะครับปล่อยอ๋อใช่สิถ้าเธอฉลาดเนี่ยนะเธอคงไม่ยอมแต่งงานกับจ้าเธอคิดว่าที่เขาแต่งงานกับเธอเนี่ยเพราะว่ารักเธอเหรอเธอลองมองดูตัวเธอกับฉันดิแล้วบอกมาว่าเธอมีอะไรดีกว่าฉันตรงไหนบอกมาเข้าตูวุฒิภาวะไงเข้าตูขวัญโทรบอกคุณจ้างแต่คุณแท้ออกจากบ้านแล้วค่ะคุณจูลี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะไม่ว่าคุณแท้จะทำอะไรเนี่ยขวัญจะโทรบอกคุณจูลี่กับคุณจ้าทุกกระเด็ดนิ้วเลยค่ะให้ค่ะแค่นี้นะคะที่ผมเตือนคุณในวันนั้นเนี่ยคุณยังไม่เข้าใจคุณคิดว่าคุณสวยแล้วคุณจะดีกว่าผู้หญิงคนอื่นอย่างนั้นเหรอผู้ชายทุกคนต้องเลือกคุณเหรอจะบอกอะไรให้นะครับคุณผู้ชายเนี่ยเขาจะเลือกคบผู้หญิงแบบไหนเป็นเพื่อนก็ได้แต่คนที่เขาจะเลือกมาเป็นภรรยาเขาจะไม่เลือกผู้หญิงแบบคุณนี่เธอกล้าพูดแบบนี้กับฉันเหรอจ๊ะที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าผมเห็นคุณเป็นเพื่อนนะผมถึงกล้าเตือนแล้วถ้าคุณยังไม่หยุดยุ่งกับภรรยาผมอีกอย่าหาว่าผมใจร้ายทำไมเธอทำอะไรฉันอย่าลืมนะว่าฉันรู้ความลับของเธอทุกอย่างกระทั่งที่เธอยอมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้รวยด้วยนะว่าต้าเขาไม่รักเธอแต่ที่เขายอมแต่งงานกับเธอว่ากล่องเขาอยากมีหลานใช่กล่องผมอยากให้มีหลานแต่กล่องไม่ได้อยากให้ผมมีหลานวันสองวันนี้นะกล่องอยากให้ผมมีมาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่เคยคิดที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกกับใครเลยจนผมมาเจอแท็ดคือผู้หญิงที่ผมรักอยากแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยเธอมาตอแหละฉันรู้จักเธอดีจ้าผู้หญิงแบบนี้เนี่ยนะไม่มีทางหยุดผู้ชายอย่างเธอได้หรอกแต่ที่เธอแต่งเพราะว่าเธออยากกบเกิดเรื่องอื่นด้วยเธออยากรู้ไหมล่ะว่านี่เขายอมแต่งงานกับเธอเพราะเขาอยากกบเกิดเรื่องอะไรเธอลองไปถามผู้หญิงที่ชื่อรำแพงสิไปถามดูให้ดีๆนะว่าผู้หญิงที่ชื่อรำแพงจ้าเขาสนิทกันขนาดไเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าทัดเข้าตัวนะคะเดี๋ยวสินี่คุณจะไม่ถามอะไรผมเลยเหรอหรือว่าคุณอยากจะเลิกกับผมแล้วอะไรนะคะเมื่อกี้
ประตูเขาพูดอะไรกับคุณแม่ทัดถามจริงๆนะคะคุณจ้าโกหกแทชใช่ไหมคะวันแต่งงานเหรอใช่ครับวันแต่งงานผมอยู่กับข้าวตูจริงๆแต่เราไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับข้าวตูเขารักผมเราสองคนเคยไปเรียนเมืองนอกมาด้วยกันแต่ผมไม่ได้รักข้าวตูเลยนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าผมจะแต่งงานเขาขู่ว่าจะแฉว่าผมเคยมีอะไรกับผู้หญิงคนไหนมาบ้างผมถึงต้องยอมไปหาเขาเพราะว่ากลัวว่าพ่อแม่คุณจะเกลียดผมแล้วก็ไม่ยอมให้คุณแต่งงานกับผมแปลว่าวันนั้นคุณจ้าโกหกทุกคนเหรอคะว่าไปทำงานใช่ผมยอมรับว่าผมโกหกผู้ใหญ่เพราะว่าผมต้องการรักษาคุณไว้ผมผิดมากใช่ไหมแท้ผมไม่ใช่ผู้ชายที่ดีอะไรเลยนะแท้ผมก็มีทั้งดีทั้งชั่วเหมือนที่กงบอกแล้วผมก็จะไม่สร้างภาพด้วยว่าผมเป็นคนดีก่อนที่ผมจะมาเจอคุณผมก็มีคู่นอนมีคนรักเยอะแยะมากมายแต่ทุกอย่างมันจบไปแล้วแท้ตั้งแต่ผมมาเจอคุณแล้วคุณเข้าตูจะพูดกับคุณลำแพนไหมคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยผมว่าเข้าตูคงเห็นว่าผมสนิทกับแพนมั้งเขาก็เลยอยากจะพูดให้ทัดระแวงผมทัดจำแพนได้ใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณจ้าสวัสดีค่ะคุณทัดสวัสดีค่ะสวัสดีเคยได้ยินคุณจ้าพูดถึงคุณทัดอยู่บ่อยๆเพิ่งได้เจอตัวยินดีด้วยนะคะใช่คนที่มากับสามีชาวต่างชาติหรือเปล่าใช่คือแพนเขามีสามีเป็นตัวเป็นตนแล้วอ่ะแพนคงไม่คิดว่าคนอย่างผมเนี่ยจะไปยุ่งกับผู้หญิงที่มีสามีแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าแพนยังระแวงไม่เชื่อใจผมอยากจะเลิกผมก็จะเข้าใจพยายามทำดีที่สุดแล้วคุณจ้าค่ะถ้าเชื่อใจคุณจ้านะคะขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆถัดเข้าโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเอาเค้กใหม่ให้คุณกงคุณจ้ารีบกลับไปทำงานนะคะครับคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาทำเสียงเบื่อแม่เลยนะแม่บอกแล้วเห็นไหมว่าเหยียบข้าวตูเนี่ยมันไม่มีทางปล่อยกันง่ายๆแล้วแม่พูดผิดที่ไหนฮะนี่ดีนะเนี่ยแม่ขวัญใจคอยดูหนูแทนแล้วก็คอยโทรมาบอกเพราะว่าแม่รู้ไงล่ะว่ามีคนรอบตัวที่ต้องการเหยียบแกให้จมดินที่บ้านก็ยังมีแม่ใหญ่ข้างนอกก็ยังมีผู้หญิงของแกที่บริษัทก็มีไอ้ชาลีอีกตัวด้วยได้ยินคุณพ่อพูดไหมได้ยินแล้วครับฝากคุณแม่บอกคุณพ่อด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไอ้ชาลีเนี่ยมันไม่มีทางสู้ผมได้หรอกคนอย่างมันไม่อยู่ในสายตาผมด้วยซ้ำแกก็ควรจะระวังเอาไว้ไม่ล่ะฮะ
ทั้งแม่ใหญ่แล้วก็ชาลีเนี่ยอยากได้บริษัทกงแกตัวจั่นเลยแล้วก็ไม่รู้จะใช้วิธีสกปรกอะไรกับแกด้วยดีที่แม่พูดมาว่างไงวางหูใส่จูเลี่ยจ้าจ้าเจอคุณตอนคุณอยู่กับคุณแท็ตเลยแหละครับใช่แต่ถึงจ้าจะมาเนี่ยนะก็ปิดปากฉันไม่ได้หรอกป่านเนี้ยจ้ากับเอนาทะเลาะสมใจคุณแล้วล่ะเดี๋ยวฮะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับที่ผมสนับสนุนให้คุณไปคุยกับคุณแท็ตไม่ใช่เพราะผมไม่ชอบนายจ้านะครับแต่ผมไม่ชอบที่เขาทิ้งคุณผมว่ามันเห็นแก่ตัวเพราะผู้ชายอย่างนายจ้าไม่ควรได้ผู้หญิงดีๆสักคนฉันไม่ได้โง่นะที่จะดูไม่ออกว่าคุณเกลียดจ้าคุณอยากจะกำจัดจ้าไปให้พ้นส่วนฉันเนี่ยก็ทำตามคำสั่งที่คุณบอกเพราะว่าฉันอยากจะได้จ้าไว้เราสองคนเนี่ยมีผลประโยชน์ตรงกันก็น่าจะร่วมมือกันได้ดีเฮ้ยเดี๋ยวดิเชอรี่ไปไหนแล้วไปประชุมอ่ะพอดีฉันไม่ได้มีพ่อมีแม่คอยหาเงินให้ผลาญอย่างแกนี่หว่าประชุมทีมฉันว่าอย่าดีกว่าเสียเวลาเปลืองค่าไฟห้องประชุมด้วยเพราะทีมของแกเนี่ยต่อให้ประชุมให้ตายนะก็ไม่มีวันทำยอดขายชนะทีมฉันได้หรอกคนมันจะแพ้มันก็ไม่ได้แพ้ไปทั้งชาติหรอกเว้ยแต่คนชนะมันก็ชนะวันยังค่ำหรอวะนี่พูดแบบเปิดใจเลยนะอยากลองแพ้ดูไหมอยากเข้าใจว่าคนแพ้มันรู้สึกยังไงเผื่อบางทีฉันจะได้เข้าใจความรู้สึกของแกมากไปบ้างวันนี้มึงหัวเราะยอกกูได้วันหนึ่งกูจะทำให้มึงแพ้ยิ่งกว่ากูรีบๆหน่อยแล้วกันนะขี้เกียจรอนะเฮ้ยเดี๋ยวสิวันนี้นะเว้ยไม่รู้ว่าหมาที่ไหนมันส่งเข้าตูไปหาเมียฉันว่ะแต่มันยิ่งทำให้ฉันกับเมียรักกันมากขึ้นอยากขอบใจไอ้หมาตัวนั้นจริงๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นใครทำไมตัวเลขมันต่ำแบบนี้ฉันบอกให้พวกแกไปหาตัวแทนเก่งๆมาเพิ่มคุณชาลีใจเย็นก่อนใจเย็นอะไรที่ขอบัดเจ็ตผมไปสัมมนาจังหวัดโน้นจังหวัดนี้บอกจะได้ตัวแทนเพิ่มยอดเพิ่มไหนอะคือมีคนสนใจจะเป็นตัวแทนกับทีมเราเนี่ยเยอะเลยนะครับติดแค่เพียงว่าเขาขอคิดดูก่อนนะครับคิดหรอที่ไม่จ้าไม่เห็นต้องคิดเลยแม่งได้ตัวแทนใหม่เพิ่มทุกเดือนแล้วที่ฉันให้ไปคุยกับบริษัทที่เขาจะทำประกันให้กับพนักงานทั้งบริษัทและเราจะให้เปอร์เซ็นต์เขาเรื่องไปถึงไหนแล้วบริษัทนั้นพนักงานทำประกันกับบริษัทเราเรียบร้อยแล้วครับทำไมไม่เห็นมีใครแจ้งผมเลยก็เพราะว่าพนักงานทำประกันไม่ได้ติดต่อกับทีมเราครับแต่ติดต่อกับทีมอย่าบอกว่าไอ้จาลนได้ไปนะแกแต่งงานผู้ชายงานนี้ทั้งนั้นเลยเนาะจริงไม่อยากได้ไม่ติดกับฉันเลย
นี้มันไม่ได้อะไรพี่พิมสวัสดีค่ะสบายเหรอคะทำไมถึงมาถามว่าฉันไม่สบายก็เมื่อคืนไม่เห็นพี่พิมสิทธิ์ที่งานแต่งบอสจรนนะคะฉันไปพี่ไปด้วยเหรอคะทำไมพวกเราไม่เห็นพี่เลยอะคะก็ไม่แปลกหรอกจ้ะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันเห็นว่าพวกเธอเนี่ยนะเอาแต่มองผู้ชายแต่สุดท้ายก็กลับบ้านกันมือเปล่ากันหมดนี่นี่ถ้าพวกเธอขยันหาลูกค้าเหมือนขยันหาผู้ชายแบบนี้เนี่ยนะฉันว่าป่านนี้พวกเธอคงได้ค่าคอมมิชชั่นกันจนรวยไปแล้วแหละถูกไหมเอ้ยทำซึ้งมากคุณถึงมองแต่ผู้ชายตัวเองก็ไม่ต่างหรอกวะใครอยากออกไปหาลูกค้าแบบนั้นนะใครๆเขาก็ดูออกว่าทำเพื่อให้ใครชมใครๆเขาก็มึงกันทั้งนั้นทำเป็นหน้าคนอื่นเขาเบนสิครับสวัสดีค่ะคุณชาลีครับเป็นไงบ้างครับผมคิดว่าคุณจะมาทำงานไม่ไหวแล้วซะอีกทำไมล่ะคะก็เมื่อวานเห็นคุณพินอยู่งานแต่งในจ้าจนเกือบเลิกแล้วก็กินไวน์ตั้งหลายแก้วนะครับคุณชาลีเห็นพินด้วยเหรอคะเห็นสิครับคุณพินใส่ชุดสีชมพูสวยมากๆเลยครับได้ข่าวว่าคุณพินขายประกันให้กับบริษัทสุขภัณฑ์ได้ด้วยนะครับคุณพินนี่เก่งจริงๆเลยนะครับไม่ใช่พินคนเดียวหรอกค่ะต้องชมคุณจารนมากกว่าพินเองก็มีโอกาสเข้าไปคุยที่บริษัทเขาตั้งหลายครั้งนะคะแต่ว่าทางบริษัทเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเลยค่ะแต่พอคุณจารนเข้าไปคุยนะคะไม่กี่วันค่ะบริษัทเขาก็อนุมัติซื้อประกันของเราเลยนะคะแต่ผมถือว่าคุณพินก็ทำงานได้ผลอยู่นะครับเมื่อไหร่นะผมถึงจะมีหัวหน้าทีมเก่งๆอย่างคุณพินมาร่วมงานสักทีคุณชาลีคะพินก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกค่ะแต่พินว่าพินโชคดีมากกว่าที่พินรู้จักคนเยอะค่ะแล้วคนที่พินรู้จักส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำงานตำแหน่งสูงๆด้วยค่ะคุณพินสิครับสวัสดีค่ะคุณนำพลมีธุระอะไรกับพินหรือเปล่าคะคุณจะโดนให้ผมมาตามคุณไปที่ห้องทำงานนะครับได้ค่ะเชิญครับเชิญครับคุณพินสีเชิญได้ก่อนครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเมื่อคืนนี้คุณอยู่งานผมจะเกือบเลิกเลยใช่ไหมครับเมื่อคืนคุณจารนเห็นพินด้วยเหรอคะไม่ใช่แค่เห็นนะครับผมคอยมองคุณพินสีอยู่ตลอดเลยดูว่าคุณดื่มไวน์ไปกี่แก้วแล้วนะครับผมเป็นห่วงกลัวว่าคุณจะกลับบ้านยังไงนี่ตอนคุณกลับผมยังให้พี่อมพลเดินไปส่งเลยนะครับใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับพอดีเมื่อคืนคุณพินสีออกไปก่อนนะครับผมตามไปก็ตามไม่ทันแล้วครับแล้วตกลงเมื่อคืนนี้คุณโอเคใช่ไหมครับพินโอเคค่ะยังไงพินต้องขอบคุณคุณจารนแล้วก็คุณนำพลมากๆนะคะที่อุตส่าห์เป็นหัวพนักงานเล็กๆอย่างพินใครบอกครับว่าคุณพินสีเป็นพนักงานตัวเล็กๆสำหรับผมนะครับ
คุณพินศรีเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมเราเลยนะครับลูกค้าบริษัทสุขภัณฑ์ที่เพิ่งทำประกันกับเราก็เป็นเพราะว่าคุณพินศรีช่วยเอาไว้ขอบคุณคุณจารนมากนะคะแต่พินว่าคุณจารนชมพินเกินไปแล้วอะค่ะไม่เกินไปหรอกครับผมพูดจริงๆนะครับผมถึงเรียกให้พี่อัมพลไปตามคุณพินศรีมานะครับคือผมอยากทราบว่าคืนนี้คุณว่างไหมว่างค่ะพินว่างค่ะคุณจารนมีอะไรหรือเปล่าคะคือผมตั้งใจว่าจะเลี้ยงขอบคุณทีมเราครับเลยอยากจะชวนคุณพินศรีทานข้าวเราจะได้ปรึกษากันนะครับว่าเราจะเซอร์ไพรส์ทีมเรายังไงดีและอีกอย่างนึงผมอยากขอบคุณคุณพินศรีด้วยที่คุณทำงานหนักเพื่อผมได้ค่ะคุณจารนถ้างั้นคืนนี้เจอกันครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับจะมีเรื่องดีๆใช่ไหมครับถึงเดินยิ้มมาจากนู่นไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณชาลีไม่จริงหรอกมั้งครับอย่างน้อยจารนก็ต้องตอบแทนแม่ทีมดีๆอย่างคุณบ้างแหละนี่ถ้าเป็นผมนะอย่างน้อยก็ต้องมีโบนัสสัก6เดือนแล้วแหละครับคุณชาลีคะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคือว่าคุณจารนก็แค่ชวนพิมไปทานข้าวคืนนี้ก็แค่นั้นเองค่ะจารนชวนคุณไปทานข้าวใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าไปทานข้าวเพราะว่าจะคุยเรื่องงานนะคะคุณจารนไม่ได้ชวนพิมไปทานแบบส่วนตัวหรอกค่ะถ้ายังไงพิมขอตัวก่อนนะคะเชิญครับมีไอ้จ้ากลับบ้านหรือยังครับผมมีเรื่องให้อาม่าช่วยหน่อยที่ฉันบอกข้อมูลคุณพินศรีให้นายรู้ก่อนนายถึงพูดเกทับเอาใจคุณพินศรีได้แต่ถ้านายเผลอพูดว่าเมื่อคืนไม่เห็นคุณพินศรีในงานแต่งเอาจริงนะพี่คุณพินศรีเขาไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยนะเออนั่นแหละไอ้ชาลีได้แต้มชนะนายแน่ผมรู้แน่ว่าผมต้องพูดเอาใจคนยังไงไม่อย่างนั้นนะทีมผมไม่มีแต่คนเจ๋งๆหรอกใช่เออแล้วอย่างหนึ่งนะพี่ถึงไอ้ชาลีเนี่ยมันพยายามจะใช้เสน่ห์หลอกล่อคนของผมมันก็ไม่มีทางทำสำเร็จเพราะอะไรพี่รู้ป่ะจะบอกว่าตัวเองหลอกกว่าว่าอย่างนั้น อันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วแต่มีอีกอย่างหนึ่งผมฉลาดกว่ามันไอ้เรื่องนายเก่งนายหลอกกว่านายฉลาดกว่าเนี่ยฉันไม่เถียงเลยนะแต่นายหัดลดความมั่นใจตัวเองลงบ้างสิหัดกลัวความผิดพลาดบ้างโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงอ่ะฉันละเชื่อเลยนะเว้ยวันที่ฉันส่งตัวแกเข้าหออ่ะแกยังมีหน้าหนีไปหาผู้หญิงอื่นเฉยเลยเนี่ยเหรอไอ้คุณจ้าก็แผนเขางอนผมนี่พี่เออพี่รู้ไหมตั้งแต่เขารู้นะว่าผมจะแต่งงานเขาก็โทรตามสามีเขากลับมานี่พี่รู้ไหมผมไม่ได้คุยกับเขามา2อาทิตย์แล้วเนี่ยแต่พอนายรู้ว่าเมื่อคืนสามีเขาจะบินนายก็เลยทิ้งเจ้าสาวของตัวเองไปหากิ๊กตัวเองซะงั้นมันได้หรือวะจ้าฮะแล้วคุณแท็ดเขาไม่ถามหรือว่าแกหายไปไหนทั้งคืนอ่ะ เขาไม่ถามผมหรอกผมก็บอกเขาว่าผมจะไปนอนห้องนอนแขกแล้วก็รอจนกว่าเขาจะพร้อมผมถึงจะกลับมานอนห้องเดียวกับเขาไงเจ๋งปะ แกนิดทิ้งเจ้าสาวได้เหี้ยมจริงก็ผมต้องปรับความเข้าใจกับแพนเออเมื่อคืนยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะหมายความว่าไงวะ
ดี๋ยวคืนนี้ผมไปหานะหนูแท้สวัสดีค่ะแม่จ้าออกไปข้างนอกมาเหรอจ๊ะใช่ค่ะอาม่าใหญ่ก็ว่าอยู่นะว่าไม่เห็นอยู่ในบ้านไปไหนมาเหรอจ๊ะพอดีว่าแท้ไปช่วยคุณแม่ทำขนมมานะคะนี่แท้เอาเค้กส้มมาฝากอาม่าใหญ่กับคุณกงด้วยนะคะโอ้มีขนมมาฝากอาม่าใหญ่กับคุณกงด้วยขอบใจมากนะจ๊ะน่ารักจริงๆแต่ว่าแท้ก็ไม่ทราบนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าพอดีว่าแท้กับคุณแม่เพิ่งลองทำมาค่ะอาม่าใหญ่จะลองทานกับชาดูไหมคะเอาสิจ๊ะงั้นเดี๋ยวจะให้ขวัญใจมาเอาไปใส่จานแล้วอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทัดทำเองค่ะเรื่องแค่นี้เองจ้ะขอบใจมากนะเอามาอย่ารอสักครู่นะคะจ้าเอาไปเดี๋ยวแกเช็คตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะอุ๊ยคุณแท้เดี๋ยวขวัญยกไปเสิร์ฟให้เองค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณขวัญเดี๋ยวแท้ทำเองนะคะขวัญบอกกี่ครั้งแล้วไม่ให้คุณแท้เรียกขวัญว่าคุณให้เรียกขวัญเฉยๆก็พอค่ะคุณขวัญเนี่ยอายุเยอะกว่าแท้ตั้งเยอะจะให้แท้ไม่เรียกคุณได้ไงอะคะฉันน่ารักน่าเอ็นดูมิน่าล่ะคุณจ้าถึงเลือกแต่งงานกับคุณแท้ปัดไปนั่งดีกว่าค่ะป๋าไปค่ะอย่าดื้อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะถ้าเธอฉลาดเนี่ยนะเธอคงไม่ยอมแต่งงานกับจ้าเธอคิดว่าที่เขาแต่งงานกับเธอเนี่ยเพราะว่ารักเธอเหรอเธอลองมองดูตัวเธอกับฉันให้ดูแล้วบอกมาว่าเธอมีอะไรดีกว่าฉันตรงไหนนี่เธอกล้าพูดแบบนี้กับฉันเหรอจ้าอย่าลืมว่าฉันรู้ความลับของเธอทุกอย่างกระทั่งที่เธอยอมแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้รวยด้วยนะว่าจ้าก็ไม่ได้รักเธอแต่ที่เขายอมแต่งงานกับเธอเพราะว่ากงเขาอยากมีหลานใช่กงผมอยากให้มีหลานแต่กงไม่ได้อยากให้ผมมีหลานวันสองวันนี้นะกงอยากให้ผมมีมาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่เคยคิดที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกกับใครเลยจนผมมาเจอแท้ท่านคือผู้หญิงที่ผมรักอยากแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยเดี๋ยววันนี้ถ้าลูกค้ารับกลับเนี่ยลด 10% เลยค่ะขอบคุณมากค่ะอ้าวตาจ้าสวัสดีครับนะโอ้โหนี่คิดว่าตั้งแต่แยกย้ายกันกลับจากทะเลเนี่ยจะไม่ได้เจอจ้าซะละได้เจอสิครับคือยังไงผมก็ต้องมาเจอคุณน้ากับน้องตามสบายจ้ะขออนุญาตนั่งนะครับสวัสดีค่ะโอ้ยไม่ต้องไหว้ก็ได้ครับนี่ของคุณแท้ครับอะไรอะคะคุณแท้ลองเปิดดูสิครับคือผมซื้อมาใช้ให้คุณแท้นะครับแท้บอกแล้วไหมคะว่ากล้องมันไม่เป็นอะไรเอาแต่ผมโทรถามนักการนักการบอกว่ารูปบางรูปในกล้องมันหายไปไม่ใช่เหรอครับคุณแท้รับไว้เถอะครับผมตั้งใจซื้อมาถ่ายโทษที่ผมทำกล้องคุณตกน้ำในวันนั้นแล้วก็ถือโอกาสขอโทษที่ผมกลับโดยไม่ได้ลาคุณด้วยขอบคุณมากค่ะแล้วคุณแท้จะไม่ถามผมหน่อยหรอครับว่าทำไมวันนั้นผมกลับโดยไม่ได้ลาคุณคงเป็นเพราะว่าเราสองคนไม่ได้สนิทกันค่ะใช่ครับที่ผมไม่ได้ลาเพราะว่าวันนั้นเรายังไม่สนิทกัน
ราะว่าผมต้องการสร้างโอกาสให้เราได้มาเจอกันอีกผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ได้ไหมครับยังไงขอบคุณคุณจ้านะคะเดี๋ยวแท็ขอตัวไปดูลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวสิครับคุณแท็คุณยังไม่ตอบคำถามผมเลยนะคำถามอะไรคะก็ผมขอโอกาสทำความรู้จักกับคุณให้มากกว่านี้เราสองคนจะได้สนิทกันได้ไหมครับถ้าคุณแท็คไม่ตอบผมถือว่าตกลงนะครับแล้วตอนนี้คุณแท็ดก็มีกล้องใหม่แล้วด้วยนะครับคุณจะได้เอาไว้ถ่ายรูปให้ผมแทนรูปที่มันหายไปจากกล้องเก่าครับฝั่งนี้แสงสวยมากเลยครับคุณจ้าพอได้แล้วจริงๆค่ะถ่ายรูปแล้วนะคะไม่เบื่อหรอกคะเนี่ยไม่เบื่อหรอกครับผมอยากเก็บทุกรูปของแท็ดเอาไว้ในสายตาไม่หายไปไหนวันนี้ทะเลสวยจังเลยนะคะจริงด้วยครับสวยเหมือนวันนั้นเลยเนาะก็วันที่เราเจอกันวันแรกครับแท็ดว่าเส้นขอบฟ้าเนี่ยมันจะยาวไปสิ้นสุดที่ตรงไหนล่ะครับโหแท็ดว่าเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสิ้นสุดอะค่ะต้องเดินไปเรื่อยๆแต่ผมอยากเดินไปกับแท็ดเหมือนกับเส้นขอบฟ้าเลยนะครับจ้าหมายความว่าอะไรคะผมรู้ว่าคนอื่นอาจจะมองว่ามันเร็วเกินไปแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามันพอแล้วนะครับที่จะทำให้ผมรู้ว่าคุณแท็ดคือผู้หญิงที่ผมอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดกับแท็ดผมอยากคอยดูแลแท็ดเดินไปด้วยกันกับแท็ดผมอยากอยู่กับแท็ดเวลาแท็ดมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์จะแต่งงานกับผมได้ไหมครับเ
เดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนฮะจูลี่ว่าจูลี่จะต้องไปจัดการเองแล้วล่ะค่ะนี่จะไปจัดการเรื่องอะไรคะคุณผู้หญิงของลูกชายคุณไงคะใครเขาตัวอย่าเขาตัวแต่จ้าเอาอยู่ค่ะแต่อีกคนนี่สิคือคุณน่ากลัวมากจูลี่ถึงจะต้องรีบไปจัดการเองนี่เลยคะไม่คุยแล้วคุณมาไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ควรที่จะอยู่กับภรรยาของคุณมันถูกแล้วแค่นี้ก่อนนะแผนติดลูกค้าอยู่ค่ะสวัสดีค่ะมาดูเสื้อเหรอคะฉันมีแบรนด์ของฉันเองฉันไม่เหมือนตาจ้าหรอกใส่อะไรก็ได้ไม่เลือกเอาง่ายก็ไหวฉันก็แต่งงานถ้าไม่นึกถึงศักดิ์ศรีของตัวเองก็หัดคิดถึงศักดิ์ศรีของลูกสาวตัวเองบ้างหนูแท้อาม่าใหญ่อยากจะให้หนูแท้เอายาไปให้ชาลีที่บริษัทนะจ้าพอดีพินเห็นภรรยาคุณจารนมาที่นี่อะค่ะภรรยาผมมาที่นี่อาม่าใหญ่ยังไม่เลิกนิสัยชอบแอบดูคนนู้นคนนี้ไปทั่วทั้งบ้านอีกแล้วนี่อย่ามาลามปามอาม่าคุณหลบไปหลังกางเกงอาม่ามึงเลยไปแกต้องนอนกับเมียของแกฉันจะนอนรอคุณมาหานะคะในชีวิตที่เคยสวยงามดังทะเลยามตะวันส่องมาแต่เหมือนโชคชะตาช่างใจร้ายไม่เคยคิดว่าชีวิตหนึ่งจะต้องเจอเรื่องราวตั้งมากมายมากการหัวใจคนหนึ่งจะรักมันกี่ร้อยน้ำตาพายุร้ายที่พัดเข้ามาช่วงชีวิตหนึ่งที่มันอ่อนล้าไม่นานคงผ่านพ้นไปบอกกับหัวใจว่าต้องไม่แพ้บอกตัวฉันเองว่าฉันยังไหวจะเจ็บและช้ำเท่าไรจะรอวันที่ฟ้าเป็นใจต้องมีสักวันI'm not the one who's running out of time.